มาเริ่มต้นคลิปด้วยการอัปเดตเซตกันก่อนนะครับแต่เนื่องจากเซตมันไม่มีอะไรแัมเดตเพราะว่ามันปิดตำแหน่งเดิมเลยนะครับก็คือ1490เ,เป๊ะเลยนะครับวันก่อนเนี่ยปิด1 4 9 0นะฮะแล้วก็วันที่7เดือน7ก็ปิด1 4 9 0อีกทีหนึ่งเยี่ยมนะเป็นการย้ำว่าเ,เลขนี้มีนัยสำคัญอะไรเปล่าส่วนทมไม่ได้มองอย่างนั้นนะก็มองว่ามันหลุดลงมาแล้วก็เด้งกลับคืนนะครับก็ น่าจะลงต่อครับภาพรวมก็ยังมองเหมือนเดิมนะฮะหนึ่งสี่หกศูนย์ชนเด้งขึ้นแล้วก็ลงต่อสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรามาร่วมกันสร้างสังคมและทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรกันนะครับในคลิปนี้คือรายการทิวเข้มก่อนเทปประจําวันจันทร์ที่10กรกฎาคมปีสองพันหรอมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจมีข่าวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับข่าวแรก ซ s สเปิดภาคเรียนใหม่ดันยอดนักเรียนพุ่ง15%ตรงนี้ไม่ได้มีในยะอสำคัญอะไรต่อราคาแน่นอนครับเพราะว่าตัวซ s สราคามาไกลมากๆาครับจาก10บาทมาที่40บาทนักเรียนเพิ่มขึ้น15%นะราคาหุ้นพุ่งไป400%แล้วเนะีเพราะงั้น15%ตรงนี้ผมไม่ได้มองว่าอะไรเลยก็อาจจะเป็นข่าวที่ทำให้คนซื้อแล้วมันก็จะย่อตัวลงต่ออันนี้ข้ามไปเลยนะไม่ดูครับ สบายลั่นมีเงินรอจังหวะซื้อสบายนี่ออกข่าวทุกวันนะฮะอันนี้ผม,ผมขอเนี่ยข้ามไปเลยเนะี่ย BLC หุ้นใหม่นะฮะยกทับบุกอีเวนต์เพิ่มฐานลูกค้าปั๊มยอดนะครับจอยกทับนวัตรกรรมผลิตยาลุยงาน c h i ชาวอิเอเชียสมาชสาหวังนึงลูกค้าใหม่รับซัพเพิมก็ตอนนี้จริงๆกราฟมันก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่ามันมันเพิ่งมานะ BLC เนี่ยเพิ่งมาเลยนะครับคิดว่าแนวโน้มก็น่าจะหลุดลงฮนะหบาทสิบห้า น่าจะเอาไม่อยู่ครับหุ้นโคกนะ HTC ห่ทิพนะครับเที่ยวบูมโคกอัพส่วนแบ่งตลาดอืมโคกเลยก็มาไกลเหมือนกันนะดูตรงนี้ HTC เนี่ยฮะมามาไกลสักระยะหนึ่งแล้วแต่อย่างไรก็ตามกรอบตรงนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโซนเนี้ยผมคิดว่าไม่ใช่รา,ราคาซื้อราคาที่ควรจะซื้อจริงๆเนี่ยมันต้องอยู่สัก27-28ถึงจะน่าสนใจนะครับตรงนี้ก็เว้แอนซีไปก่อน ลงมาด้านล่างสามารถกลับมาอู้ฟู่ชูเก็บภาษีเบียรเพียบมามาดูกันครับเก็บภาษีอ๋อสวยนะสวยเลยอ่ะกราฟที่ดูมาสามารถสวยสุดนะครับคิดว่าน่าจะขึ้นไปเทสต์6.6ได้แล้วถ้าเกิดแรงดีพอก็น่าจะเบรกได้นะครับเพราะฉะนั้นวางแผนเก็งกำไรระยะสั้นได้ครับแนวรับ5.95ได้เลย NRF ฮุบค้าปีแห่งที่2ออ่าเขาเพิ่งเอาเจ้าแรกของ UK ไปใช่ไหมแล้วก็ อะไรนี่สองเจ้าใหญ่อ๋อเอายูเหมือนกันทั้สงสเจ้าเลยฮะแต่ว่ากราฟเนี่ยไม่ได้สะท้อนนะฮะ N RF n r f o o เเนี่ยกราฟดูไม่ได้สะท้อนอะไรเลยนะครับมุมมองผมคือคนกลัวหรือเปล่าว่าแบบเอาตาังจากไหนมาหรือว่าเอะมันจะดีจริงหรือเปล่าหรือ,อยังไงฮะเพราะว่ายิ่งซื้อก็ยิ่งลงนะฮะแล้วชุดนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับ แนวต้านมันก็ไม่ไกลด้วยแนวต้านมันมันถึงแล้วถ้าเกิดอยากจะได้ NIF ผมว่ารอแนวรับนะหบาททวนนะครับถัดมาอามามาลีนนะครับเพิ่มรถขนส่งครึ่งหลังกูรูเคาะกำไร Q2 แตะ74ล้านแล้วเขาให้เป้าเท่าไหร่7.9บาทอ่ะมาดูครับอามามาลีนไปถึง7จ,จอ่อไม่ต้อง7เอางี้ดีกว,ว่านะมา,มาคุณกูรูคุณกูรูมา เอาเอาแค่ตรงนี้ฮะเอาให้มันรอดตรงนี้ก่อน4ี่จุดสองสี่เอาให้ไม่หลุดก่อนแล้วก็เจบาทไม่ยังไม่ต้องมองมองแค่สี่บาทเจ็ดสิบพอเอาแค่กรอบนี้ซึ่งถ้าถาม <c oughs> ถ้าถามกรู <c oughs> ไม่ต้องมีรูนะถามกรูแบบไม่มีรูนะผมคิดว่าลงต่อครับ4ี่จุดสองสี่เอามาอยู่ครับแล้วก็จะไปเจอกันข้างล่างเลยก็คือประมาณ4ี่บาทฮะ เอริบรับทรัพย์จัดคอมมานดเป้ายอดเงินสพัดสามพัล้านตัวเอริบโซนนี้คิดว่าทํำฐานไม่ได้ด้วยนะครับน่าจะหลุด86ตังค์ครับแล้วก็ยังคงเป็นขาลงต่อถ้าหลุด86ตังค์เนี่ยน่าจะลงลงลึกเลยนะฮะ TNP นะฮะธนภริยะใช่ไหมกระแสเงินสดอื้อรอรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ารัดกระตุ้นเนี่ยจะมีผลเชิงบวกต่อ TNP แน่นอนนะครับขอดูราคา TNP โอ้โหลงมาลึกมากพอสมควรนะเนี่ยขออนุญาตนะครับดูงบการเงินของ tnp มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรออยากรู้ว่ามันมันแย่ขนาดที่แบบจะลงไปอย่างนั้นรายได้รวมเพิ่มขึ้นอนะก็มีมาล่วงตอนปีหกห้าแต่ก็ล่วงนิดเดียวนะครับกําไรกําไรหายเวลยเออจากปี6กสี่มาหกห้าแล้วก็ปีนี้สามสิบหกล้านไตามาแตรกอาตีว่าสี่สิบี่สสสองก็น่าจะล่วงอีกนะในปีนี้ หกสี่ยี่สิบสี่โอเคน่าจะเท่าปีรายได้พอกับปีที่แล้วแต่กำไรเนี่ยลดลงนะครับอัตรากำไรสุทธิดีนะหกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นล่าสุดห้าจุดแปดเนี่ยก็ยังถือว่าดีสำหรับคาปีกนะฮะนี่ก็ใช้ได้ราคาลงมาลึก PE ถูกสุดในรอบห้าปีมีปันผลด้วยก็โอเคอยู่นะฮะร,ราคานี้แต่แต่แต เรื่องจากมันเป็นหุ้นขาดลงครับเราก็ต้องไวไลน์หน่อยนิดหนึ่งนะครับไปรออยู่ข้างล่างนะครับจะมีแนวรับโทนไหนบ้างนะแนวรับก็ตรงนี้ก็อยู่ที่2.8แล้วก็2.3ผมว่ารอโซนแนวรับนะ2.3ถึง2.8นะครับต่อมานะฮะ TKC b a c k l o t นะครับล้น3,000ล้านรับรู้รายได้ทั้งปีทันที50% TKC ไม่เคยดูเลยนะตัวนี้ชุดนี้สวยอยู่นะ กราฟเป็นลักษณะของการพักตัวขึ้นนะครับแนวต้านอยู่ที่25บาทน่าสนใจนะที่ดูมีมีน่าสนใจ2ตัวปะก็คือ tkc กับตัวไหน smart ใช่ไหมเออทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหุ้นติดสแกนของเราบ้างนะครับหุ้นติดสแกนในวันนี้ผมยังคงตีมเดิมนะฮะเป็นตีมแนวรับนะก็จะเริ่มต้นจากเส้นก่อนนะฮะเริ่มจากการไปดูหนัง <c oughs> เข้าโรงหนังแล้วก็จะตกใจว่า้ oh, โหราคานี้ทำออทาโลปะวะ ลงมาลึกมากนะครับ13บาทชุดนี้เนี่ยมีฐานตอนโควิดเนี่ยอยู่ที่11.2แต่ตอนนั้นลึกลึกสุดใจจริงๆฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าคนกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วนะคนกลับมาแล้วก็หนังช่วงนี้ก็มีเริ่มมีเลยนะใช่ไหมมีทอมครูซมีอะไรแล้วป่ะแต่ส่วนตัวนะ่ะไม่ไม่ได้ดูหนังมานานแล้วครตั้งแต่ตั้งแต่มีน้องเวลาก็ไม่ได้เข้าโรงหนังอีกเลยจนกว่าเวลาจะเข้าโรงเรียนนั่นแหละ สิ่งจะได้กลับไปดูถามว่าอยากดูไหมก็อยากดูนะฮะอืมแต่เรายังไม่มีเวลาไปเฉยโซนนี้เนี่ยมันจะมีโซนแนวรับอ่ะเดี๋ยวให้ดูโซนแนวรับของเขาจะอยู่ที่สิบสองจุดห้าอ่ะรอดีๆมีเด้งได้ครับวางแผนเล่นสั้นๆก็ได้ต่อด้วย shr ครับมาฝั่งของท่องเที่ยวกันบ้างหลังจากที่ไปดูหนังกันมาแล้วนะฮะตัวนีหห้หลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดอันนี้ผมเดาเลยนะเพราะว่ามันหลุดมาแบบแรงมาก น่าจะมีแรงซื้อกลับ SHR นะถ้าเล่นก็ต้องเล่นวันนี้เพราะฉะนั้นรอดูตลาดเช้าก็ได้ครับ SHR ถ้าเปิดเหนือ2.86อันนี้เล่นได้แต่ถ้าเล่นกันต่ำกว่า2.86อันนี้ก็ผ่านได้เลยนะ่อ้นนทิกเกอร์ดูง่ายๆเลยนะครับเพราะมันหลุดแนวรับสำคัญมีโอกาสเด้งในระยะสั้นๆหลังจากที่เราไปเที่ยวมาแล้วนะเราก็ต้องมาดูฝั่งของประกันกันบ้างเออจริงๆต้องซื้อประกันก่อนไปเที่ยวใช่ไหม เียเที่ยวเสร็จอาจจะป่วยนะก็เลยเอามาดูมาดูประกันดีกว่าอันนี้ประกันรถนะฮะ TVI TVI เนี่ยต้องเรียกว่าแบบโอ้โหล่วงแบบโซซัดโซเซจากสาสิสามเหลือเจ็บาทย้ำอีกทีนะจากส3มสบสาบาทเหลือแค่เจบาทครับล่วงลงมาต้องไม่รู้เท่าไหรอ 80, ่อะ่ะแปดสิบเก้าสิบปอร์เซนะล่วงลงมาขนาดนี้มีแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับแนวรับถัดไปก็ถ้าพูดแล้วก็จะโหดนะแนวรับอยู่ที่6บาทครับเพราะฉะนั้นยังลงได้ต่อสําหรับ TVI ต่อด้วยในหน้าประกันนะ TQR แล้วก็ TQM ไล่ทีละตัวครับดูลูกก่อน TQR เนี่ยออทามโลเปะวะน่าจะออทามโลนะฮะ8.8ยังลงต่อได้อีกแนวรับถัดไปก็คือ8บาทส่วน TQM หุ้นแม่แนวรับคือ24.7หวังเด้งในระยะสั้นได้หรือเอาในคลื่นย่อยเนี่ยต้องสามารถยืนตรงนี้นะ เนือ27.50ได้เมื่อไหร่จะเป็นจุดที่เข้าซื้อแล้วก็เก่งกำไรในระยะสั้น2-3สัปดาห์ได้นะครับถัดมาอยู่ในฝั่งของน้ำมันกันบ้างน้ำมันพืชนะะตัวนี้เนี่ยถือว่าพักฐานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ทีนี้รู้สึกว่าจะมี Fc ถามขึ้นมาว่าโซนนี้มันเล่นได้ไหมผมบอกว่ามันมันคือโซนแบบแม้มันชนมันชนแนวต้านอะโอกาสผ่านมันยากเพราะมันชนไปตั้งหลายครั้งแล้วนะครับ ตัวเนี้ยถ้าเกิดใครจะเล่นใครจะมองนะต้องให้เขาสามารถยืนเหนือ8.75ได้ก่อนถ้ายืนไม่ได้ไม่เล่นเลยฮนะปล่อยเซอร์เลยแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดเข้าไปเล่นแล้วนะสำหรับยูแวนนะถ้าเกิดเขาหลุด8บาทเมื่อไหร่ตัวใครตัวมันนะหลังจากนั้นเราก็มาฝั่งกลุ่มของโลจิสติกกันบ้างนะครับทิปเปิ้ลไทิ้งแล้วทิ้งอีกชุดนี้ผมคิดว่ายังไงก็หลุดนะ10.4 ก็น่าจะไปเจอกันข้างล่างเลยนะร,ราคาโซนนี้ยก็ถือว่าถูกเพอๆถูกกับเจ้าของด้วยซ้ำเออแล้วถ้าเกิดลงมามากกว่านี้จะมีแนวรับที่โซนไหนที่ป่อไอ้น่าจะหลุดยาวนะครับลงมาอีกทีหนึ่งก็จะเจอประมาณ8 60. บาทหแล้วก็ชูกำลังกันบ้างนะฮะเหนื่อยมาทุกตัวแล้วชูกำลังก็ยังเหนื่อยนะตัวโอสดสภาครับ OSP โซนนี้น่าจะหลุดนะเนี่ยมันมีแนวรับย7ิบผมคิดว่าไม่อยู่ เพราะว่าลักษณะของ OSP เขาจะไม่มารับที่แนวรับแต่เขาจะหลุดแนวรับแล้วค่อยเด้งและเป็นการเด้งนิดเดียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโซนที่น่าเล่นของ OSP คือ25บาทกว่าๆแล้วก็แวะทานอาหารกันบ้างครับกับกลุ่มตัวเซนนะฮะเซนก็น่าจะหลุดเหมือนกันนะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่10บาทกว่าๆจนถึง11บาทนะหลังจากเซนร้านอาหารก็ต้องไปต่อของหวานนะฮะ AU ตัวนี้ก็น่าจะพอๆกับเซนเลยครับน่าจะหลุดลงแต่ AU เนี่ยผมว่ามันมีความน่าสนใจอยู่นะราคาเนี่ย9.5เนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะครับ9.25ด้วยนะฐานคราวที่แล้วขออนุญาตด,ดูแนวรับทัดไปค,คือตรงนี้9.25ผมคิดว่าหลุดยากนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยโซน9.25-9.5เนี่ยสามารถเล่นเนยะแอันได้หวังลุ้นเด้งสันส้นๆได้แต่ถ้าหลุดเลยจะไปเจอกันข้างล่างคือ8.7นะครับ เสร็จเราก็มาทําการประมูลลดนะมาตอนน่อที่ตัวประมูลลถนะฮะชุดนี้เนี่ยหลังจากที่เราอ่านข่าวไปใช่ไหมบอกว่าอยเขาให้เป้า12บาทแต่เจ้าของรีบชิงขายเพราะเกรงว่านักลงทุนรายย่อยจะไม่ได้กําไรแนะน่รอเล่นรอเล่นเอางี้ตัวออกชั่นนะถ้าเกิดจะไปจริงๆนะอนะคือผู้บริหารขายหุ้นเนี่ยผมไม่ได้อะไรมากหรอกเอาจริงเพราะว่า คนเรามันมีเหตุผลในการขายอาจจะไม่ได้แบบเข้ามาเก่งอะไรทุนตัวเองหรอกแต่ว่ามันจะมีเหตุผลแบบขายไปเอาเงินไปเสริมสภาพคล่องด้านอื่นทําธุรกิจหลายอย่างอะไรเงี้ยอ่ะแต่น,นี้สําหรับตัวออคชั่นเนี่ยมันมันจะมีโซนโซนของเขานะครับก็ถ้าเกิดออคชั่นสามารถยืนเหนือสิบาทได้เมื่อไหร่ตรงนั้นจะเป็นจุดซื้อทันทีแต่ถ้าออคชั่นไม่สามารถยืนได้แล้วหลุด9บาทก็ตัวไข่ตัวมันนะครับและตัวสุดท้าย ทั้งหมดที่เป็นแนวรับมีตัวเดียวที่น่าสนใจสำหรับผมนะก็คือ mtc เพราะ mtc ทำท่ารีเจ็คในโซนของแนวรับตรงนี้ตรงตามตำรานะครับตำราที่ว่านี้ตำราผมเขียนเองนะโปรโมทนิดหนึ่งนะผมเขียนอยู่ในอ e ีบุ๊กเล่มแดงนะครับเล่มเดเทใครที่กะว่าจะมาเล่นในระยะสั้นหาความรู้ก่อนที่จะมาลงทุนอันนี้เล่นได้เลยนะครับสามารถที่จะ สั่งซื้อไปแล้วก็มาอ่านได้แล้วก็ใครที่สงสัยอะไรก็จะสมารปรึกษาผมได้ไปเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยนะหลังจากขายของแล้วก็มาดูต่อนะครับตรงเนี้ยจะเล่นได้ยังไงต้องมารอดูครับว่าเขาเล่นกันวันเนี้ยมันเหนือ37มสไหมถ้าเหนือ37เล่นได้ครับฟอลโล่ใน5นาทีก็ยังได้ครับหรือจะเอาให้จบวันไปปิดตรงไหนก็ขายตรงนั้นก็ได้ครับหรือถ้าเกิดเล่นต่ํากว่า37นี้ไม่เล่นนะเพราะเดี๋ยวมันต้องมีคนมาบอกว่าเอา้าไหนบอกว่าเล่นได้เล่นได้ ใจเย็นๆครับคือถ้าเกิดไปเล่นในโซนต่ากว่า3ามก็ไม่น่าเล่นไม่น่าสนใจเหมือนกันมันต้องดูโมเมนตัมของตลาดด้วยเออถ้าตลาดมันไม่เป็นใจหุ้นดีขนาดไหนมันก็ไม่น่าเล่นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวัดใจที่สามสิบาทนะครับถ้าเปิดเหนือก็เล่นได้ถ้าเปิดต่ําก็ผ่านไปก็แค่นั้นก็ไม่ต้องทําอะไรไม่จำเป็นต้องเทคแอคชั่นตลอดเวลานะครับโอเคจบลงไปแล้วสําหรับในคลิปนี้ใครจะไปเฝ้านาเหตดไปเฝ้าได้เลย,เลยใครจะถามมาถามิ้งไว้นะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วง ถ้ายคลิปแล้วก็เวลาเหลืออีก8วันนะครับก่อนที่จะจัดสัมมานาเรามีสัมมนานะวันเสาร์ที่15กรกฎานะครับเวลา10นากาถึง16นาาที่โรงแรมโมดีนาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองนะครับใครที่สนใจจะมาเจอกับพวกเรานะครับในงานก็จะมีผมนะฮะมีจันออฟมีน้องเนิร์ดแล้วก็จันภูมินี่แขกพิเศษเลยจันภูมิไม่เคยมาร่วมมิกับเราที่ไหนเลยนะ เราจัดมาตั้งหลายต่อหลายรอบแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่จันภูมิแล้วก็จันภูมิอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าที่มาเนี่ยคือไปจัดอยู่บ้านจันภูมิเลยฮะอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับเราจะคุยถึงหุ้นครึ่งปีหลังซึ่ง ทั้งหมดนี้มันจะออฟเรคคอร์ดครับจะไม่ได้ไปพูดที่ไหนฮะแล้วในงานเราจำกัดแค่30ที่คือมันมีแค่นี้จริงๆฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรีบเลยครับรีบจองกันเข้ามาครับมีค่าใช้จ่ายนะฮะเก้าบาทเท่านั้นเองในนี้ยังรวมถึงค่าอาหารเครื่องดื่มเบรกคือรวมทั้งหมดเลยในงานนะครับก็ สนใจทักท่ายกันเข้ามาได้ครับสอบถามได้ที่ Line m o n m y n e y o e r o ตรงนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูคำถามคำถามน่าจะไม่เยอะนะฮะสอบถามครับไทยเข้าจะมีโอกาสประมาณว่าหุ้นไทยหุ้นการบินไทยจะมีโอกาสกลับมาเล่นได้แบบเดิมเปล่าติดดอยยาวเลยครับคือไทยตอนเนี้เขาดึงออกไปนอกตลาดเพื่อที่จะไปปรับนั่นนูน่นนี่ปรับทัศนคติปรับงบการเงินทำใหม่ ใช่ไหมคำถามคือจะกลับมาเล่นได้ไหมกลับมาได้ครับแต่อีกนานแค่ไหนอ่ะไม่รู้ครับอมืมันก็มีหลายตัวครับที่เอาออกไปแล้วก็ดึงกลับเข้ามาแต่ก็ใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรนะขอทราบแนวต้านแนวรับ NV หุ้นโนวาใช่ไหมอนี้ทำเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมโอ้โหสวยอยู่นะเออสวยอยู่นะถ้าเกิดเขายังเล่นอยู่ในโซนนี้นะฮะ เราจะลุ้นแนวต้านที่3บาทจนถึง3บาทยีครับแล้วก็แนวรับก็คือโซนนี้เลยฮะ2องบาทเจดบสทถือมานานแล้วครับถัวลงถึงอ๋อ,อเฮ้ยเด้ขาถัวยังไงได้0.97อ่อะตรงหัวน่ะดูนะราคาแต่ละราคานะ6บาทเก้าสิบาท4บาท3บาทอะไรเอ่ยถัวยังไงได้ราคาปัจจุบันเก่งเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือกันนะ คือถ้าถั่วขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องมีหุ้นขนาดไหนวะโอ้สุดยอดมากนะฮะก็แนวโน้มยังคงเป็นขาลงต่อครับถ้าจะว่าอย่างนั้นนะถ้าบอกว่าถือไม่นานแล้วเพราะว่าที่ที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วที่ถามมาว่าทุน97 98ตังค์ใช่ไหมแล้วผมก็เอ้ยมันก็เพิ่งซื้อไปนี่หว่าแล้วจะมาหาแนวโน้มที่หลังแต่เขาบอกว่าอ่าเขาถัวลงมาแต่ถัวด้วยอีท่าไหนไม่รู้ แต่สุดท้ายอ่ะมาได้เท่ากับราคาตลาดเลยซึ่งโ,โหยากมากเออผมบอกได้เลยว่ายากอะ่ะทํายังไงอะ่ะถึงจะได้ขนาดนี้ต้องต้องมาถัวโซนเนี้ยมากมากมายขนาดไหนอะ่ะถึงจะได้ราคาเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดทีนี้จะเอาอยัางไงต่อมันก็จะเป็นขาลงอยู่อะครับเออผมคิดว่าไม่อยู่อะ่ะเก้าสิบสามตังค์ก็ไม่น่าจะอยู่ก็น่าจะล่วงต่อเพราะว่าตรงหัวเนี่ยยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยเขาเปลี่ยนตัวธุรกิจเนาะจากเดิมแล้วก็มาเป็นเก็บหนี้ และเก็บนี้เนี่ยเขาไม่ได้เก็บเองด้วยเขาเขาจ้างเอาซอสเก็บซึ่งเอาซอสก็เก็บได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเขาก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรายได้อะไรก็ยังยังล่วงแล้วก็ยังมีคดีเก่าอีกใช่ไหมเออเราก็ลองไปค้นดูนะครับสบายถ้าคิดถือยาวรอให้หลุด 7. 9ุดบาทหรือทยอยเก็บตั้งแต่ราคาตอนนี้ครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดชอบสบายสบายเป็น ธุรกิจที่เข้าใจค่อนข้างยากเพราะเขามีหลายหมวดหมู่มากนะครับผมคิดว่าต้องไปทําความเข้าใจตรงนั้นให้ดีก่อนแล้วคุณจะได้รู้ว่าราคาตัวนี้มันถูกหรือมันแพงสบายเป็นหุ้นที่ค้านกระแสคือเอาง่ายๆสบายเป็นหุ้นที่ออกข่าวบ่อยมากตั้งแต่อ่านข่าวมานี่ข่าวสบายนี่วันเว้นวันหรือไม่มันก็จะมีข่าวแทบจะทุกวัน ถ้าไม่รวมสตาร์กช่วงนี้นะทีนี้ประเด็นคือยิ่งออกข่าวคนยิ่งด่าคนยิ่งสาบมันเหมือนกับเป็นหุ้นที่โดนสาบเอาไว้ผมพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับถามว่าธุรกิจมันโอเคไหมดูเหมือนเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจากแต่ก่อนที่มันแบบดูสเปสะสปะนะปัจจุบันมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะนะแล้วก็ราคาก็ถูกลงมาเยอะมากครับเพราะฉะนั้นคําถามนี้แบบจะลองให้หลุดหรือจะทยอยเก็บเลยเนะี่ยผมแนะนำว่าลองไปศึกษาตัวโมเดลธุรกิจของเขาก่อนดีกว่า นะแต่ด้จานภูมิเคยทําไว้แล้วไปดูจากในคลิปนั้นก่อนก็ได้ครับมันจะพอเห็นภาพกลัวเจอ8เดือน8จะได้ลดกว่า7เดือน7จ็ดนะคือมันเป็นไปได้หมดนะฮะแต่ว่าช่วงที่ขาขึ้นนะ่ะอย่าไปไล่ราคาแล้วกันนะครับสอบถาม BA ค่ะแนวรับแถวสิบไข่ไหมคะไม่รู้ <laughs> เขาชอบกินอาหาร <laughs> ใช่ไหมเนี่ยรูปโปรไฟล์เป็นแบบอาหารไข่ไหมคะ รอรับโซนนี้จะถึงไหมอ่ะมาดูเขาว่ามันจะไข่ไม่ไข่ฮะมา13ถ้ารอแล้วได้13จริงๆมันคงไม่ไปต่อแล้วครับครับผมผมคิดอย่างนั้นนะเออถ้ารอแล้วมันลึกลึกสุดใจซะขนาดนี้คงไม่ไปแล้วครับผม a 5แนวโน้ม a 5้าไซส์เวจะสวยนะฮะก็เตรียมที่จะไปเทสแถวๆถว5บาทครับ psg หอได้ไหม เอางี้เลย PSG สวยนะอ่าเฮ้ยลุงใช้ได้วะ่ะตาดีวะ่ะชุดนี้ไนดะเป็นชุดกับตัวครั้งแรกของ PSG นะครับถ้าเกิดเล่นแถวนี้เนาะแนวต้งนก็อยู่ประมาณบาทหนึ่งนะครับโอเคจบลงไปเรียบร้อยนะครัสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคำถามที่ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะช่องมานิโลเรามีเปิดรับสมาชิกแล้วนะครับ นี่รายเดือนเดือนละ300บาทเท่านั้นเองในสมาชิกเนี่ยเราจะมีคอนเทนต์พิเศษสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับเนี่ยเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะถึงจะมองเห็นนะครับผมกำลังทำตัวซีรีส์ในการไล่ดู PE ว่ากลุ่มไหนราคาถูกดูยังไงเหตุผลคืออะไรแล้วเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดชอบหุ้นกลุ่มนี้จะสามารถเข้าซื้อได้ราคาไหนถึงจะเรียกว่าถูกอ่านะ พยายามที่จะให้แบบเป็นเกตความรู้ไปเรื่อยๆนะครับพยายามสอนไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําตามรีเควสครับเช่นในคลิปนี้มีคนรีเควสมาบอกว่าเวลาเจ้าจะทิ้งของจะต้องสังเกตจักอะไรอ่าหลังจากนั้นก็มีถามเข้ามาอีกครับว่าเฮ้ยให้สอนดูเป็นกราฟเลยได้ไหมอ่าได้ก็จัดให้ก็ตามรีเควสสมาชิกอยากดูอะไรเป็นพิเศษผมจัดให้ได้หมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ย เพียง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองสมัครได้โดยการกดปุ่มสมัครตรงนี้หรือว่าปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอทักทายไงเข้ามาครับที่ Li น์แอด e y h e r o ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย